แม่ๆแต่ละคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปแม่บางคนก็คิดว่าลูกจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดในขณะที่แม่บางคนก็ห่วงลูกจนเกินเหตุมาดูเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับบรรดาแม่ๆทั้งหลายในวิดีโอใหม่ของเราได้เลยจ้าดูสิฮะแม่ผมซื้อกางเกงยีนมาใหม่ด้วยละผมเลือกตัวที่เท่ที่สุดเลยนะเนี่ยหัวเข่าโวแล้วก็มีรอยขาเต็มไปหมดเจ๋งไหมล่ะฮะแม่คิดว่าไงล่ะฮะตายแล้วลูกรักเอามาให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนะเอานี่สะสวยไหมล่ะแม่ทำอะไรของแม่เนี่ยดอกไม้นี่คืออะไรกันตอนนี้มันดูสวยงามแล้วจ้าลูกจ๋าแม่ไม่ยอมให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่ใส่กางเกงยีนขาดๆหรอกนะจะให้ผมใส่ไอ้นี่ออกไปนอกบ้านได้ยังไงกันล่ะแม่เอ้ยอย่าไร้สาระหน่อยเลยดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนโอ้โหแมวพวกนี้ตลกชะมัดเลยแพนด้าตัวน้อยๆนี้อู้แม่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่แม่ฮะดูนี่สิว่าผมซื้ออะไรมาท่าทาไหนขอแม่ดูหน่อยสิอ๋อยะกางเกงยีนขาดๆงั้นลึกแม่มาต้องอย่างนี้สิลูกแม่ลูกดูเหมือนล็อกสตาร์เป๊ะเลยอะไฮไฟเอ๋ยถ้าไฮไฟของลูกโบราณจังป่ะไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักอธิษฐานสิลูกรักขอบคุณฮะแม่ว้าวเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแม่นี่แสนดีที่สุดใน3โลกเลยฮะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักอืมขอเพียงสิเย้หวังว่าคำอธิษฐานของผมจะเป็นจริงทุกอย่างนะครับโอ้ว้าวนี่แม่เรียกไอ้นี้ว่าเค้กเหรอกระดาษแข็ง1แผ่นเนี่ยนะแม่คิดได้ยังไงกันว้าวโอเปาสุดยอดมากโอเปาโอเปาโอเปานี่ลูกรักเอาดอกไม้ไปให้เขาสิโอ้ยลูกของฉันนี่แม่สังวิเศษจริงๆน้ำตาของฉันแทบไหลแล้วเนี่ยเจ้าเต้าง้อยหล่อคอยอายเต้าง้อยหล่อคอยอายเต้าฟีนยืนยองคงกระพันโอ้ยแม่ฮะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยหูฉันจะแตกแล้วเนี่ยความเงียบนี้ช่างดีจริงๆผู้แม่รูปนี้ลีโอของแม่ช่างน่ารักจริงๆรูปนี้ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่พอทีเถอะฮะแม่ไว้ตายจริงลูกรักของแม่จามซะงั้นเขาต้องได้รับการปฐมพยาบาลด่วนชุดปฐมพยาบาลมาแล้วจ้าพันผ้าพันคอไว้นะลูกแม่ครับใจเย็นๆครับมันก็แค่ฝุ่นกระจิ๋วดิ๋วเองแม่รู้ดีกว่าลูกนะห้ามพูดบลอดวัดไข้อยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโหแม่ฮะเราจะต้องโทรหาหมอมาด่วนเลยนะคะมันร้ายแรงถึงขั้นคอขาดบาดตายเชียวล่ะหมอเชิญเข้ามาข้างในได้เลยค่ะคุณหมอเขานอนอยู่ข้างในค่ะไหนขอหมอวัดอุณหภูมิหน่อยสิผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับหมอลีโอเงียบเถอะนะให้คุณหมอจัดการเองขอหมอตรวจปอดดูหน่อยนะครับหายใจเข้าหยุดหายใจลูกของคุณสุขภาพแข็งแรงดีครับแต่ก่อนอื่นคุณแม่จะต้องสงบสติอารมณ์ก่อนครับโอ้ยลงอกไปทีฉันมีความสุขอีกครั้งแล้วล่ะลูกรักช่างนำความสุขมากมายมาให้กับคนเป็นแม่โดยเฉพาะตอนที่เขาอ่านหนังสือไปเงียบๆและไม่มากวนใจแม่เลยอุ๊ยขอโทษทีฮะแม่หนังสือมันมีฝุ่นเยอะนะครับเรียบร้อยทีนี้ในบ้านของเราก็ไร้เชื้อโรคแล้วอันตรายทางชีวภาพถูกกำจัดแล้วล่ะลูกเอ้ยผมกลับมาแล้วครับแม่ว้ายอย่าขยับนะยื่นมือมาหมุนตัวการตรวจเบื้องต้นเสร็จแล้วล่ะไปล้างมือซะครับครับผมจะไปล้างครับนี่จ้ะผ้าขนหนูของลูกเราจะต้องกำจัดความเสี่ยงออกไปให้หมดทุกอย่างเลยนะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วหรอครับแม่เพอร์เฟกต์เลยจ้ะ
เฟรนฟรายคืออาหารเย็นที่เยี่ยมที่สุดสวัสดีค่ะแม่วันนี้ทีมของเราเล่นได้สุดยอดเลยล่ะผมหิวชะมัดเลยเฟรนฟรายเดี๋ยวก่อนห้ามกินลูกสกปรกจะตายไปแป๊บนึงนะแม่จะเช็ดรอยเปื้อนนี่ออกก่อนเสร็จละกินได้ทีเนี้ยอร่อยจังว้าวว่าไงลิโอฮึมองอะไรอ่ะฮะน้อยแน่ไอ้พวกอันธพาลทั้งหลายแหละกล้าดียังไงถึงมายุ่งกับลูกชายฉันฮึมามาลูกไปๆเราไปกันดีกว่าเฮ้ hey!ไอ้เปียกนี่เป็นใครกันเดินไปคุยกับเขาสักหน่อยดีกว่าโอ้ยหยุดนะนี่แน่นี่แน่ฮะเงินเดิมพันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใครเสียเจ้าตัวเปียกนี่บ้างเฮ้ว่ามาสิ3-1ยังมีเวลาเดิมพันนะส่งเงินมานี่มาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะลูกสวัสดีครับแม่โอ้อาหารกลางวันเสร็จแล้วเหรอผมกำลังหิวพอดีเลยมานั่งลงแล้วมากินข้าวซะสิอร่อยจังเลยครับมีสลัดด้วยแล้วก็มีสลัดอีกแล้วเหรอฮะมันชักจะมากเกินไปแล้วฮะแม่กินเข้าไปเถอะจ้าลูกเอ้ยลูกต้องการพลังงานนะโอ้ยผมอิ่มจนไม่ต้องกินอะไรอีกเลยทั้งอาทิตย์เก่งมากจ้าลูกจ๋าเก่งมากของหวานก็มีน้ำชากับคุกกี้นะผมกินไม่ลงแล้วฮะแม่ลูกทำได้ทุกอย่างนะหน้าถ้าเกิดว่าลูกอยากจะทำน่ะแม่ฮะแม่ทำอาหารหรือยังครับผมหิวแล้วนะครับว่าแต่อาหารอยู่ไหนฮะแม่มาแล้วจ้ามาแล้วในที่สุดก็ได้กินสักทีนี่คืออะไรหรอครับแม่ถ้าหิวก็ไปจับปลาสิมันก็ไม่น่าจะยากนะก็แค่ยืนรอหมุนสายเบ็ดโอ้จับได้แล้วอะไรกันเนี่ยลูกสนนี่นะมีแค่นี้เองเหรอไม่เอาแล้วเบื่อตกปลาแล้วเนี่ยที่จริงผมก็ไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นซะหน่อยรีเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดเรียงตามสีด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมไปแล้วนะครับใส่หมวกด้วยนะลูกบายบายจ้าลูกรักของแม่นี่มันกินไม่ได้เลยนะเนี่ยใส่ซอสดีไหมโอ้แม่ฮะเสื้อผมเละตุ้งเป๊ะไปหมดเลยโถเอ้ยก็ถอดออกมาสิเดี๋ยวแม่จะเอาไปซักเองมันไม่มีเสื้อสะอาดสะอ้านเหลือสักตัวเลยฮะหาดูในนี้ละกันตัวนี้น่าจะใส่ได้แฮะงั้นก็ใส่ตัวนี้ละกันเนาะแล้วก็เอาซอสมานี่มาเดี๋ยวผมจะไปขี่จักรยานเล่นนะคะแม่เดี๋ยวก่อนจ้าใส่หมวกกันน็อกด้วยอะเดี๋ยวนะลูกแค่หมวกกันน็อกยังไม่พอหรอกแม่สักจะเวอร์เกินไปแล้วนะเนี่ยแบบนี้ผมจะขี่จักรยานได้ยังไงกันล่ะแต่อย่างน้อยๆเวลาล้มปุ๊บมันก็ไม่เจ็บตัวนะอายะนิตยสารเล่มโปรดของฉันนี่โอ้ว้าวดูสิฮะแม่นี่สกูตเตอร์ในฝันของผมเลยนะเอานี่ไปแล้วผมต้องทำยังไงกับมันล่ะเราจะต้องใช้อันนี้ อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนี่มันอะไรกันฮะแม่แม่เชื่อมันในตัวลูกนะทำตามความฝันเลยจ้าลูกสาโอเคครับผมจะเอาส่วนประกอบพวกนี้มารวมกันครับและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายไหนๆขอแม่ดูสิเสร็จเรียบร้อยท่าทางไม่เลวเลยนะเนี่ยดูที่ผมทำออกมาสิฮะแม่อ๋อแม่ฮะผมอยากจะได้สนับข้อศอกด้วยฮะตามใจเลยจ้าลูกจ๋า
ได้มาแล้วจ้าสนับข้อศอกสวยๆแบบนี้ไม่มีวันหลุดแน่อ้อแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยล่ะเรียบร้อยอ่ะไปได้มันฝรั่งทอดกรอบแล้วก็มันฝรั่งทอดกรอบเพิ่มอีกน้ำอัดลมเดี๋ยวก่อนเลิกคิดไปได้เลยลูกของแม่ต้องไม่กินอาหารขยะสิเอาวางกลับไว้ที่เดิมให้หมดนี่คือสิ่งที่ลูกต้องการผักและผลไม้คือของว่างที่ดีที่สุดต่อสุขภาพลูกแล้วล่ะขอแค่ห่อเดียวไม่ได้แล้วฮะแม่ไม่ได้เด็ดขาดลูกเอาผลไม้ไปนะส่วนแม่จะเอาผักมันฝรั่งทอดกรอบแบ่งผมหน่อยสิแม่ขอนิดนึงนะอุ๊ยดูไม่เหมือนมันฝรั่งทอดเลยอ่ะอะไรกันล่ะเนี่ยเบ็ดตกปลาอย่างนั้นหรอว่าแต่มันเอาไว้ทำอะไรล่ะครับแม่หวังว่าจะมีมันฝรั่งเหลือติดก้นกระป๋องบ้างนะอ้าจ้าไอ้หีนี่มันนอนเหรอเนี่ยกับก็ขอเบ็ดนี่มันอะไรกันฮะแม่มันฝรั่งทอดกรอบมันไม่ใช่สำหรับลูกจ้ะถ้าหิวก็ไปจับปลาสิสลัดที่ดีต่อสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฉันจะใส่เนื้อในนี้อย่างระมัดระวังมันสวยงามแล้วก็ตรงเป๊ะจากนั้นก็ตามด้วยไก่นี่คืออาหารกลางวันของลูกจ้าดูแลตัวเองดีๆนะก็ดูสิลูกยังไม่ทันออกจากบ้านเลยแม่ก็คิดถึงแล้วเนี่ยอ๋อยะมีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยเฟรนฟรายที่เหลือนี่แล้วนี่คืออะไรกันข้าวผัดเหลือตั้งแต่เมื่อคืนอย่างนั้นเหรออ๋อยังกินได้อยู่ใส่ถั่วลงไปซะหน่อยจะได้ไม่ต้องเททิ้งเยี่ยมๆอย่าลืมอาหารกลางวันซะล่ะคุณชอบเรื่องราวตลกๆของเราหรือเปล่านะคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบแม่คนไหนมากที่สุดกันหรอแม่ที่แสนดีหรือว่าแม่ที่ยอดแย่กันล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดจะเฮฮาเรื่องใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะ